สวัสดีนะครับสวัสดีในวันที่ค่อนข้างจะโอ้โหชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้เวลาจวนจะ4โมงเย็นนะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับวันนี้ตกตั้งแต่เช้าๆรอบหนึ่งนะครับถือว่าตกแรงเลยแหละตั้งแต่6โมงเช้ากว่าๆนะครับโอ้โหยันแบบ2โมง3โมงเช้านะครับกว่าจะหยุดแล้วก็เพิ่งมาตกช่วงบ่ายนะครับสักบ่าย2โมงนี่แหละแต่ว่าตกรอบนี้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้ความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเลยนะครับฝนตกมาแค่ครั้ง2ครั้งนะครับหญ้าในสวนเริ่มเขียวชอุ่มแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตต้นผักหวานผักหวานป่านะครับที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปลูกไปด้วยวิธีการหยอดหลุมเลยนะครับหลุมหนึ่งหยอด5เมล็ดนะครับก็ไม่ได้บ่มให้รากงอกก่อนนะครับหยอดเมล็ดเลยก็เอาดินกลบเมล็ดพอท่วมเมล็ดเขานั่นแหละหลุมหนึ่งก็ปลูกไป5เมล็ดนะครับใต้โคนต้นไม้ปลูกปุ๊บไม่ได้รดน้ำเลยนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยผมว่าโอ้โหมันก็รอดเกิน 90% อยู่นะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยอากาศมันจะแล้งแล้วก็ร้อนแบบสุดๆนะครับถือว่าร้อนแล้งในรอบ10ปีตั้งแต่ผมปลูกต้นไม้มานะครับถือว่าปีนี้แหละสุดๆแล้วนะครับร้อนที่สุดแล้งที่สุดฝนทิ้งช่วงนานที่สุดนะครับกว่าฝนจะมาจริงๆจังๆก็โอ้โหมาถึงวันที่10วันที่11พฤษภาแล้วครับโดยปกติแล้วอีสานที่บ้านผมตรงนี้นะครับตรงจังหวัดเลยเนี่ยที่สวนผมเนี่ยโดยประมาณและเดือนมีนาเนี่ยน้ำก็เริ่มเต็มห้วยเต็มหนองแล้วนะครับกลางๆเดือนมีนาอย่างมากไม่เกินก็สงกรานต์อย่างนี้ก็ฝนจะมาก็น้ำเต็มห้วยเต็มหนองนะครับได้เก็บเห็ดผักป่าพวกอีรอกกระเจียวผักหวานป่าเนี่ยได้เก็บกินกันแล้วนะครับอันนี้เป็นผักหวานรุ่นแรกๆที่ปลูกไปนะครับพวกนี้บ่มรากปลูกไปปีนั้น600กว่าต้นนะครับรอดแค่ประมาณ100กว่า แต่นี่ชุดนี้นะครับนี่ปลูกไปนี่ปีเมื่อกี้ผมปลูกไปเยอะเหมือนกันเกือบ300นะ200กว่าเลยแหละก็ผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะวิธีนี้แต่ใบเหลืองๆนะครับเพราะว่ามันแรงมากแต่ก็เริ่มสดชื่นขึ้นมาแล้วดูต้นนี้นะครับใต้โคนต้นแดงหลุมละ5เมล็ดนะครับหลุมนี้รอดมา3ต้นเห็นไหมครับตายไป1ต้นยังเหลือ4ต้นเนาะใส่หลุมละ5เมล็ดแบบนี้ตายไป4ยังเหลือ1นะครับเนี่ยใต้คนต้นพยุงต้นนี้เห็นไหมตายไป4ต้นเราหยอดไป5เมล็ดยังเหลือ1ต้นนะครับรอดแล้วต้นนี้สูงเกินคืบมือนึงแล้วนะครับเนี่ยปลูกห่างต้นไม้แค่คืบมือเดียว ปีนี้ว่าจะเอามาเพิ่มอีกสัก2,000เมล็ดนะครับ2,000เมล็ดก็น่าจะได้สักเท่าไหร่ล่ะ400หลุมอันนี้เป็นชุดแรกๆนะครับที่ปลูกไปเมื่อก่อนหลุมละเมล็ดเมื่อก่อนบ่มรากถ้าได้รดน้ำหน่อยดูแลดีๆก็จะรอดเยอะอยู่นะแต่ของผมเนี่ยโอ้โหตายไปเยอะรุ่นแรกแต่พวกนี้ดูดิรอดเกิน 90% นะครับเพราะว่ามันใส่หลุมละลายเมล็ดนั่นแหละหลุมนี้รอด4ต้น5ต้นรอดทั้ง5ต้นเลยดูดิต้นนี้ใบโกรนเลยแต่ว่าก็ไม่ตายนะครับปีนี้เนี่ยนี่แหละเดี๋ยวว่าจะสั่งแล้วนะครับฝนรอบนี้คงไม่ทันแต่ฝนมารอบหน้าเนี่ยเรากบเมล็ดไว้เลยหลุมนี้รอดมาต้นเดียวต้นนี้ล่ะอ้าวแห้งตายไปต้นนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่ตายหมดนะครับเขาอาจจะมีระบบรากอยู่ข้างล่างนี้อาจจะรอดอยู่แต่ต้นนี้อ่ะรอดมาต้นนึงเดี๋ยวปีนี้ก็จะปลูกเสริมเข้าไปนะครับปีละนิดปีละหน่อยปีละ200ต้น300ต้นนะครับถ้าจะปลูกเป็นพันเลยมันก็จะปลูกเป็นพันหลุมเลยก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าผักหวานมันก็มีเวลาปลูกอยู่แค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถ้าเราปลูกไม่ทันเดี๋ยวเมล็ดเขาจะเสื่อมคุณภาพก่อนนะครับไม่งอกยังหลุมนี้ก็รอดมา3ต้นนะครับก็รอดูว่าเขาจะเติบใหญ่ไหมอาจจะโตช้าแบบไม่เหมือนแบบที่เขาทำน้ำหยดนะครับหรือว่าดูแลดีๆของผมก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับที่ผมว่าประเด็นหนึ่งที่มันรอดตายได้เยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีใบไม้นะครับหล่นลงมาคลุมดินตามธรรมชาติก็เหมือนเขาห่มดินนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับตอนนี้น่าจะปลูกมาถึงแค่นี้ดูดิ
เนี่ยเนี่ยใบไม้มันก็จะคลุมๆอย่างนี้นะเวลาผมมาเดินสำรวจแบบนี้ก็เอาใบไม้ออกให้เข้าหน่อยดูดิกิ่งไม้แต่ว่าหน้าแล้งเนี่ยผมปล่อยเลยนะไม่ได้มาดูเลยคือใบไม้หล่นทับถมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ใบไม้นี่แหละมันเป็นตัวที่ว่าช่วยบังแสงแล้วก็ลดการคายน้ำของผิวดินนะครับการระเหยของน้ำนะครับมันก็จะพอให้ผักหวานพวกนี้รอดตายได้โอ้ดูนะครับเนี่ยต้นนี้อยู่ใต้ต้นอะไรใต้ต้นมะฮอกกานีนะครับตัวนี้ปลูกทีหลังเขาดูดิรอดกี่ต้นเนี่ยน่าจะรอด1 2 3 4รอด4ต้นนะครับกำลังงามเลยก็ลองมาลุ้นแล้วกันว่าปีถัดๆไปนะครับมันจะโตหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นด้วยต้นที่ตายก็มีอยู่นะครับเนี่ยแห้งไปทั้ง3ต้นเลยมันงอกมา3ต้นแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะตาย 100% ไหมเพราะว่าเขาระบบรากเขาลงไปลึกนะครับผักหวานก็รอลุ้นแต่ถ้าตายไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้เอามาปลูกเสริมใหม่แล้วก็ค่อยๆเสริมไปนะครับเนี่ยของผมมันปลูกช้าไปต้นไม้โตแล้วค่อยมาปลูกนะครับแต่ถ้าไหนปลูกต้นไม้ไปปี2ปีแรกเนี่ยถ้าว่างจากงานต้นไม้นะครับเอามาปลูกเลยถ้าปลูกพร้อมต้นไม้ได้ยิ่งดีนะครับเราปลูกข้างๆต้นไม้แบบนี้นะห่างคนต้นไม้สักคืบมือนึงนะครับเวลาตัดหญ้าไปค่อยจะไม่ไปโดนเขาแต่ของผมยังว่านะครับมันงานปลูกต้นไม้มันงานส่วนเยอะนะครับก็ต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปปลูกต้นไม้ก่อนนะครับถ้าช่วงนั้นโอ้โหพูดจริงๆมันแยกร่างไม่ได้อะเนาะงานมันเยอะนะครับเพราะว่าต้นไม้กว่าจะปลูกกว่าจะดูแลเนาะทั้งเรื่องหญ้าเรื่องรดน้ำนะครับเมื่อก่อนก็ต้องเอาต้นไม้ก่อนพอทีนี้ต้นไม้มันเริ่มเป็นป่าได้แบบนี้มันก็มีเวลานะครับมาปลูกพืชต่างๆเสริมนะครับที่สามารถอยู่ใต้ต้นไม้ได้เดี๋ยวมาดูโซนนี้ก็มีตายเหมือนกันแต่ว่าก็รอดเยอะเหมือนกันนะครับต้นตายต้นไหนตายเดี๋ยวเราก็มาปลูกใหม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตายตั้งแต่แรกหรือเปล่า อยู่ใต้ต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีโผล่มา2ต้นเอ้ย2ต้นแต่ว่าตายไปต้นนึงอย่างต้นนี้เนี่ยแบบที่ตายทุกต้นเลยก็มีนะครับเนี่ยโผล่งอกขึ้นมา3แต่ว่าก็ต้องรอลุ้นว่าระบบรากด้านล่างเขาจะเป็นยังไงถ้าเขายังไม่ตายเขาก็อาจจะแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับตายก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปลูกเสริมใหม่ อย่างต้นนี้อยู่ใต้ต้นมะค่าแต้นะครับมะค่าแต้ต้นนี้น่าจะเกิดจากการที่เอาเมล็ดมาจิ้มๆปลูกนะครับมะค่าแต้ที่สวนผมก็หลาย10ต้นนะครับไม่ได้เพาะใส่ถุงช่ำนะครับเอาเมล็ดมาปลูกเลยก็มีผักหวานโผล่มาต้นนึงหรือต้นไหนอีกต้นนี้ไม่ได้ปลูกต้นไม้บางต้นผมก็ไม่ได้ปลูกผักหวานใส่นะครับเดี๋ยวปีนี้ก็คงต้นไหนมันว่างๆก็คงมาปลูกเสริมนะครับนี่ต้นนี้ก็อยู่ใต้ต้นมะฮอกกานีนะครับก็โผล่มา3ต้น4ต้นนะครับอุ้ยโผล่มา5เลยอ๋อ4ต้นนะครับรอดทุกต้นนะต้นนี้ตรงนี้มีไหมเอ่ยตรงนี้น่าจะไม่ได้ปลูกหรือปลูกไปแล้วมันไม่ได้งอกมาตั้งแต่แรกนะครับไม่มีร่องรอย ต้นนี้ต้นมะม่วงนะครับใต้ต้นมะม่วงก็มีเหมือนกันผักหวานป่าอยู่ต้นไหนอีกล่ะอ๋อต้นนี้อยู่ใต้ต้นยางนานะครับปลูกกำลังงามเลยสูงเท่าคืบมือแล้วโผล่มา4ต้นนะครับแสดงว่ามันงอก4เมล็ดก็มีต้นเล็กๆแล้วก็ต้นที่งามขึ้นมา2ต้นนะครับนี่ต้นไหนอีกล่ะโอ้ต้นนี้อยู่คนต้นพยุงนะครับโผล่มา1ต้นนะครับรอดมา1ต้นเห็นไหมครับตายไป4ยังเหลือ1โอ้นี่โตเลยอยู่ใต้ต้นสักนะครับต้นนี้มันโผล่ขึ้นมากี่ต้นเนี่ยรอดมา2นะครับดูดิโอ้สูงจะเป็นศอกแล้วนะครับเนี่ย2คืบมือแล้วงามเลยใต้ต้นสักก็งามนะครับเนี่ยถ้าแบบปลูกตั้งแ
เริ่มปลูกต้นไม้แรกๆเนาะถ้ามีเวลาปลูกพอนะครับถ้ามีกำลังคนพอมีแรงงานพอนะครับปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกผักหวานไปด้วยเลยก็ให้หญ้าขึ้นๆคลุมๆต้นไม้นิดหน่อยให้มันบังแสงให้ผักหวานด้วยเนาะพอต้นไม้โตแบบนี้โอ้โหได้เก็บผักหวานขายเลยอาจจะโตช้าหน่อยนะครับกว่าจะได้เก็บขายจริงๆก็ถ้าปล่อยแบบธรรมชาติของผมก็อาจจะ4-5 ปีนะครับอย่างพวกที่เห็นผมพาดูต้นคลิปนะครับต้นโตๆก็สูงเท่าหัวไหล่ผมละบางต้นนะครับแต่มันมีไม่เยอะนะครับแต่ถ้าได้รุ่นนั้นแบบโอ้โหกระจายไปทั้งสวนนะครับมีต้นไม้1ต้นก็ขอให้มีผักหวานป่าเนี่ย1ต้นเข้าไปแทนที่จะรอตัดต้นไม้ขายเหมือนคนอื่นเขาว่านะครับโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ตัดต้นไม้ขายทั้งที่ตามจริงอย่างของผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะตัดขายนะครับสร้างความร่มรื่นให้มันเป็นสวนนะครับให้เป็นสวนป่าอาจจะตัดใช้บ้างตัดขายบ้างถ้าจำเป็นนะครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะตัดทั้งสวนนะครับเราก็เก็บผักหวานป่าขายได้เหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าเอาถ้าไม่ตัดขายแล้วจะปลูกทำไมจะอิงอาศัยรายได้จากไหนใช่ไหมครับมันก็มีพืชพันธุ์มากมายนะครับที่ปลูกได้ที่สวนผมที่ปลูกแซมป่าไปไม่ได้มีแค่ต้นผักหวานป่านะครับมันมีพืชพันธุ์มากมายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับก็ฝากท่านที่หลวมตัวเข้ามาดูแล้วกันนะครับให้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าหลักใหญ่ใจความ4 ประการนะครับถ้าท่านเข้าใจหลักใหญ่4 ประการนี้ท่านจะเข้าใจเรื่องราวของสวนป่าเรื่องของเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับเหมือนเห็นจักรวาลทั้งจักรวาลเลยนะครับเรื่องแรกนะครับอยากให้ไปศึกษาเรื่องวนเกษตรนะครับวนเกษตรมันคืออะไรบางคนเขาบอกว่าปลูกต้นไม้เหรอโอ้กว่าจะได้ตัดขาย30 ปีแก่ก่อนพอดีแล้วจะเอาอะไรกินจริงๆมันมีพืชพันธุ์มากมายที่ปลูกในสวนป่าได้มีกิจกรรมมากมายมีปศุสัตว์มากมายที่ทำร่วมกับสวนป่าได้นะครับคนเราปลูกต้นไม้ไปไม่จำเป็นต้องรอต้นไม้รอตัดขายหรือว่าอิงอาศัยรายได้จากต้นไม้ยืนต้นอย่างเดียวก็ได้นะครับมันมีอาชีพเยอะแยะที่เราทำได้นะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องสำคัญเรื่องที่2ก็คือถ้าเข้าใจเรื่องวนเกษตรแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างนะครับเพิ่มเติมนะครับต้นไม้บางคนคิดว่าถ้าผมปลูกผลไม้เนี่ยน่าจะได้เก็บขายแล้วผลไม้ผมก็มีเยอะนะครับมีเป็นพันต้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลไม้ป่านะครับซึ่งถึงเวลามันก็มีวิธีเก็บดอกผลของมันนะครับเดี๋ยวปีนี้ผมว่าจะเสริมผลไม้ทั่วไปเข้าไปด้วยเผื่อคนที่เขาไม่เข้าใจนั่นแหละผมรู้สึกว่าผมตอบคำถามอธิบายไปมันยุ่งยากให้เขาเข้าใจแล้วมันมีผลไม้พวกนี้อยู่มันก็เก็บขายได้อย่างนี้เนาะคนส่วนใหญ่เขาบอกโอ้ถ้าปลูกผลไม้ไปเนี่ยโอ้ร่ำรวยแล้วว่างั้นข้อที่3นะครับหลักใหญ่ใจความที่3ถ้าเข้าใจเรื่องป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างเนาะป่าที่มันไม่ได้มีเฉพาะไม้ยืนต้นนะครับที่สวนผมก็ไม่ได้มีเฉพาะไม้ยืนต้นเรามีป่าหลากหลายอย่างมีต้นไม้หลากหลายอย่างนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของป่า5 ระดับนะครับป่า5 ระดับหรือว่าป่า7 ระดับก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าป่า5 ระดับนะครับบางคนก็บอกว่าป่า7 ระดับบางคนเขาบอกว่าเนี่ยปลูกต้นไม้โอ้แล้วจะกินอะไรกว่าจะได้ตัดขาย30 ปีอย่างเขาว่านะครับแล้วปลูกแล้วไม่คิดจะตัดขายเหมือนผมแล้วไปกินอะไรจริงๆมันมีพืชพันธุ์ที่ปลูกร่วมสวนป่าได้มากมายนะครับแบ่งไปถึง7 ระดับชั้นหรือ5 ระดับชั้นก็ได้นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างผักหวานก็อยู่ในพืชที่ชั้นเรือนยอดต่ำลงมากว่าต้นไม้นะครับจริงๆมีอีกหลากหลายอย่างนะครับมีเป็นพันๆชนิดนะครับที่ปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับหลักใหญ่ใจความสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับหลักการข้อที่4ให้ไปศึกษาเรื่องของเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับหรืออ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเกษตรกรรมธรรมชาติคืออะไรนะครับคือเกษตรกรรมที่กระทำเพื่อที่ปลายทางนั้นจะไม่ต้องกระทำนะครับกระทำในบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นแค่นั้นนะครับไม่ใช่เอาตัวเองไปทำแทนธรรมชาติทุกอย่างนะครับปล่อยให้ธรรมชาติมันทำงานแทนเราซะบ้างนะครับเหมือนต้นไม้ผมก็ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งแล้วนะครับแต่งกิ่งเฉพาะ 3-4 ปีแรกแล้วมั้งพอมันสูงได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันสลัดกิ่งเองนะครับต้นไม้ในป่าก็ไม่มีใครไปแต่งกิ่งมันนะครับเห็นบางท่านเนี่ยกวาดใบไม้เคลียร์พื้นที่เอามาสุมใส่กองโคนต้นไม้เพื่อจะให้เป็นปุ๋ยของผมไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวธรรมชาติมันย่อยเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะครับถ้าไปศึกษา4 หลักการที่ผมว่าข้างต้นนะครับรับรองเห็นจักรวาลทั้งจักรวาลของการเกษตรกรรมนะครับแล้วธรรมชาติจะทำงานแทนเรานะครับ